จะมีคนมาหนีตามเต้ยนะคะ1คนอักษรขึ้นต้นด้วยมอมม้าเดี๋ยวนี้ขี้อ้อยมากไหมหนีตามเต้ยมาเขาใหญ่ไม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไหมไปเข้าป่าเดี๋ยวจะเข้าป่าพร้อมยังไม่เคยเดินป่ามาเลยในชีวิตไม่เคยเคยมีใครชวนมาลำบากแบบนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรตอนนี้นะคะกำลังรอแขกรับเชิญคนพิเศษมากๆเพราะว่าปกติแล้วอะไม่ค่อยมีแขกรับเชิญเลยส่งรถตู้ไปรับแล้วเรียบร้อยไม่รู้ว่าดื้อหรือเปล่าอยู่ได้ไหมคราวนี้จะพาเขาไปเที่ยวค่ะเพราะว่าเขาน่าจะไม่ค่อยได้อยู่ไทยนะเขาถามเต้ยว่าเขาใหญ่บินกี่ชั่วโมงอะคิดดูละกันมันใช่เหรอเขาใหญ่บินกี่ชั่วโมงมันจะบินไปไหนให้ทายว่าคราวนี้หนีตามเตยของเตยเนี่ยเป็นใครเป็นหนุ่มอักษรขึ้นต้นด้วยมอมม้ารู้จักกันมานานมากเดี๋ยวนี้ขี้อ้อยมากเดี๋ยวนี้ขี้อ้อยสุดๆขายได้เปล่าวะใครแม่จะว่าไหมเนี่ยพาผู้ชายมาเที่ยวบ้านด้วยอะได้ยินเสียงรถมาแล้วเฮ้ยปะนึงใช่ไหมมาแล้วเทิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิ่งหลอดจังเลยค่ะหลอดยังไงโซมากเลยนะตื่นฟื้นเลยเย้พี่ไม้สวัสดีค่ะมาหัวบ้านหัวบ้านพาหัวบ้านอันนี้อะไรจะเปิดทุกตู้เธอจะเปิดทุกตู้ไม่ได้อันนี้ตู้ไฟเธอปิดไปเอาอีกไหมเอาทุกตู้เลยไหมเอาทุกตู้ตรงนี้เป็นแบบโซนกรอบรูปไม้อะโซนไม้ไม้วันนี้ตรงนี้เป็นแบบห้องนั่งเล่นอะไรนะมันเป็นแบบวินเทจอ๋อเป็นดีไซน์ใช่ไม่มีความเป็นคาแลนกับพี่จองเหมือนกันนะเคยดูปะยังไม่เคยดูเลยอ่ะจริงเหรอตลกตรงนี้เป็นครัวนะคะเดี๋ยววันนี้คุณต้องทำอาหารให้ฉันใช่ไหมทำอะไรไม่จะทำคาโบนาร่าให้เราใช่แต่ว่าไม่ได้เอาจริงๆไม่ได้ทำนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่ากินได้ไหมแต่ว่าจะลองเดี๋ยวใช้เครื่องแล้วกันโอเคตู้เย็นก็ไม่ต้องดูก็ได้มั้งเขาดูทุกอย่างแล้วนะเขาเปิดทุกอย่างอันนี้ใช่แล้วก็แบบติดไอ้นี่เอานี่อันนี้ขอนำเสนออะไรด้ามจับด้ามจับทำไมอ่ะมันทำจากทองหรอใช่เป็นทองแท้ทองแท้หรอใช่โอ้ยหนูลูกเดี๋ยวเก็บของเข้าห้องก่อนไหมนอกห้องนี้นะเดี๋ยวตื่นมาเนี่ยไอ้ทองนี่จะหายไปแล้วนะเต้ยฉาบเรียกมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำใช่ตั้งใจอันนี้ห้องนอนพี่ไม้นอนห้องนี้อันนี้คือมาถ่ายอยู่ทุกครั้งเดียวแต่ว่าคืออยู่ได้ตลอดปีแบบจะมาเมื่อไหร่ก็ได้นะได้ดูลำบากใจได้ได้ไหมได เดี๋ยวจะมีมิชชั่นให้พี่ไม้นะคะไปตัดดอกไม้ในสวนมาใส่แจกันเพื่อประดับบ้านนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเขาจะตัดดอกไม้อะไรบ้างค่ะนี่อันนี้เอามาทำอะไรอันนี้เป็นมิชชั่นค่ะจิ้มน้ำไปตัดดอกไม้ชงคอลลาเจนเฮ้ยเอาแล้วหรอคอลลาเจนชื่ออะไรไม่ตัดเซนจูรี่ครับผมคอลลาเจนเป็นจากเฮอร์เบิลเลยนะเนี่ยเหมาะกับความเซนนี่มากเลยอ๋อโอเคมันเป็นเฮอร์เบิลคอลลาเจนโอเคอันนี้คือไปตัดดอกไม้
การตัดทำไมแล้วทำไมเจอกันต้องมีน้ำมันถึงใส่เข้าไปข้างในอยากให้มันแช่น้ำเงี้ยหรอก็จัดดอกไม้ไงแบบให้มันแบบสวยงามตัดต้นนี้แล้วไม่ได้ต้นไม้ต้นไหนก็ได้แต่ต้องถามเนี่ยหรอใช่ต้องถามก่อนใช่เดี๋ยวนะหมายถึงว่าทำไมต้องถามก่อนอ่ะใครถามทำไมถามได้ไหมครับถามฉันเด้ก็เห็นบอกให้ถามก่อนเลยว่าถามต้นไม้ถามทำไมเหยียบได้ไหมก็เหยียบตรงที่เป็นดินก็น่าจะดีกว่าแต่มันเป็นหญ้าหมดเลยอะไรเป็นฝั่งนี้เข้าไปเถอะเข้าไปเถอะแม่ไม่ใส่เข้าไปได้ยังไงต้องตัดให้มันมีการติดการมาด้วยดิมันจะได้ใส่เข้าไปได้วัดหน่อยวัดไงวัดลงมานิดนึงแบบจัดแจกันแบบต่อแต่โอ้ยไหมรู้ชะตากรรมของคลิปนี้กูแล้วต้นนี้ตัดได้ไหมตัดได้ก็ได้เนี่ยหรอได้ก็ได้หรอใช่มันจะโตใช่ไหมไม่จะตัดทำไมมันยังไม่มีดอกเลยนะน่าตัดแล้วมินิมอลแค่นี้พอแล้วเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วาวานู่นมันคือลูกรักของเราสตรอเบอรี่นะเหรอไม่ใช่สตรอเบอรี่จะให้ตัดก็ได้ดอกนึงได้รู้ใช่ไหมว่าไม้แทดอกไม้อ้าวจริงปะเนี่ยแทดอกอะไรอ่ะพยายามไม่เข้าใกล้เหมือนกันอ้าวหรองั้นเดี๋ยวเราตัดให้ก็ได้ไม่รู้ว่ามันแพ้ดอกไม้อ่ะขอโทษนะมันแพ้ยังไงแพ้มันเป็นยังไงมันก็จะฟึดฟัดอ๋อแต่หลังๆไม่ค่อยเป็นละเพราะว่าดื่มเซนจูรี่มาแล้วมิชชั่นแรกของคุณไมค์เขาอันนี้คือนัดเป็นมิชชั่นโอ๊ยเอาออกไปก่อนพี่ไมค์ไปซนที่ไหนอีกไม่หายไปไหนแล้วอ่ะอ๋อคือว่าเต้ยหิวข้าวแล้วแล้วก็เต้ยเลือกไม่ได้ว่าจะพาไมค์ไปกินร้านอะไรโอเคทำไมเลือกไม่ได้อะเลือกไม่ได้เพราะว่าร้านมันเยอะมากเราจะให้ไมค์ทำอะไรก็เลยจะให้ไมค์อ่ะเลือกร้านอาหารมีตั้งแต่อาหารฝรั่งอาหารไทยแล้วก็อาหารแบบข้างทางแบบอร่อยอร่อยอะไรนะไม่ได้ฟังจับผมอยู่ตรงนึงลำคาญอ่ะโอเคโอเคจับให้ด้วยไมค์ต้องเลือกไม่มันไม่ได้มันเหมือนสลายแค่ตอบเป็นไงก็หล่อขนาดนี้โอ้ไปเลยแล้วกันเพื่อนบนคนเลือกมาให้ละมันสูงกว่าเองโรสเบลไอ้เราเหรอไม่คือมันเป็นร้านที่ดีมากๆแล้วทุกคนควรจะไปแต่ว่าเต้ยไปบ่อยมากได้เดี๋ยวเต้ยพาไปเดี๋ยวเต้ยพาไปอันนี้แหละเดี๋ยวถามก่อนปกติไม่กินอาหารอะไรบ้างกินหมดทุกอย่างไม่ได้ผักคือเราเป็นคนไม่ค่อยกินผักแต่เราเสริมด้วยผักเริ่มชิวแล้วอะไม่เดี๋ยวก่อนขอเปลี่ยนมุมก่อนโอเคโอเคยินได้ร้านที่จับได้อะมันเป็นร้านอาหารไทยใช่ปะไม่ชอบกินอาหารไทยปะชอบกินอ๋อแต่ก็แล้วแต่อารมณ์มันแล้วอารมณ์วันนี้อยากกินอาหารไทยไหมตอนนี้มันยังอ๋อแปลว่าไม่อยากกินใช่ไหมอยากกินแต่ยังอารมณ์ยังไม่มาอะไรมันมีอีกร้านหนึ่งอันนี้จริงจังอะนะจริงจังไอที่หยิบไอกระดาษมาเก็บไปมันมีประโยชน์เพราะว่าเต้ยมีร้านในใจอยู่แล้วที่จะกินมาคือเต้ยไปมาบ่อยแล้วร้านนั้นอะเต้ยขอพาไหมได้หมดอ่ะได้เลยเหรออืมได้เต้ยอยากจะกินอะไรก็ไปของมันแหละสรุปไปร้านโรสเบล
สาวนั้นได้มีการคุยกับไม้ไปแล้วว่าเต้ยพาไม้ไปร้านอื่นหยิบใหม่หรือยังไม่ได้หยิบอ่ะไม่ได้ต้องหยิบอ่ะหยิบใหม่เดี๋ยวมันก็ได้อย่างอื่นเอาไปอันที่เต้ยอยากกินนะเต้ยไม่ได้ขับรถนานแค่ไหนละขับบ่อยขับบ่อยใช่ป่ะแน่ใจเหรอไม่ค่อยแน่ขาจริงไม่ได้มาเขาใหญ่นานแค่ไหนแล้วไม่ได้มาเขาใหญ่มาน่าจะจำไม่ได้อ่ะเคยมาถ่ายละครแต่ว่ามันละครเรื่องแรกที่เล่นมั้งละครอะไรอ่ะ ไม่เล่นละครเรื่องแรกเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแรกสิถ้าเรื่องแรกก็ต้องเล่นกับเราปะเล่นกับเต้ยใช่ไหมเต้ยเออใช่ไหมถามเต้ยไว้ว่าอ๋อเขาใหญ่นี่ที่เราไปถ่ายละครกันใช่ไหมที่มันมีไปเลิฟเลยมาก็นั่นก็คือปลายไงมันไม่ใช่เขาใหญ่มันก็อาจจะใกล้ๆกันหมายถึงว่าเหมือนคล้ายๆแบบกรุงเทพแล้วแบบไปนนทบุรีอะไรเงี้ยหนูหยุดแถนะลูกตอนนั้นนั่งรถไปนั่งรถจากเขาใหญ่ไปอย่างเงี้ยป่ะไม่มีเราถ่ายที่แม่ฮ่องสอนล้วนๆเราขึ้นเครื่องไปอ๋ออันนั้นขึ้นเครื่องใช่ไหมใช่อันนั้นขึ้นเครื่องแต่เขาใหญ่เนี่ยขับรถมาได้ไม่มีเครื่องลงนะเขาใหญ่อ่ะเนี่ยจำได้ว่าเขาใหญ่คือนั่งรถ6 ชั่วโมงอันนั้นเขาคอหรือเปล่าเขาใหญ่เขาคออ่ะนั่งรถประมาณ5 ถึง 6 ชั่วโมงที่มันมีไอ้นั่นอ่ะมันมีวัวสวนวัวสนามวัวอ๋อเขาใหญ่ใช่มีวัวใช่มีวัวมันมีฟาร์มมันมีฟาร์ม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 ใช่ฟาร์มชอบใช้สนามวัวโอ้ยนักท่องเที่ยวนี่พี่จองคันเลนปะคะเนี่ยไม่ใช่เอาจริงนะสองคนนั้นเขายังรู้เขายังไปมากกว่าไม้อีกอ่ะคอมเวลาขับรถต้องระวังตรงด้วยหรอไม่มันเดี๋ยวปวดหลังไงคืออาการหนังคอมของเราอะเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เต้ยเป็นคนตัวยาวมากๆ ทำไมอะเต้ยเป็นคนตัวยาวมากๆถ้าเกิดเต้ยนั่งอะเต้ยสูงเท่าไหมพนันเลยเดี๋ยวลองเลย จริงๆแต่ว่าเต้ยเป็นคนขาสั้น เป็นคนตัวยาวขาสั้นอ๋อใช่รอแล้วทีเนี้ย ต้องเป็นตั้งแต่เด็ก พอเวลาเรายืนอ่ะเราตัวเตี้ยกว่าเพื่อนใช่ปะโอ้ยเควนเจนะเควนเจนะอ้าวแล้วทีนี้ไม่ลุกไม่ได้เควนเจนะเต็ง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 เต้ยก็เหมือนนั่งอยู่ตลอดเวลาแรงมากไว้ลงจากรถไปแบบนี้แล้วนะลงไม่ได้รถยังไม่จอดแล้วไปต่อไปทางไหนเนวิเกเตอร์ตรงไปครับตรงไปอยู่ทำไมต้องพูดขาดด้วยอ่ะติดเดี๋ยวนี้เราขี้อ้อยนะเราอ้อยนะเรารู้ตัวไหมอ้อยอะไรอ่ะอ้อยอ่ะต้นเนี่ยหรออ้อยอ่ะไม่รู้จักคำว่าอ้อยหรออะไรอ่ะก็อ้อยก็เวลาพูดอ้อยนึกถึงไอ้น้ำอ้อยอ่ะคือเป็นคนชอบกินน้ำอ้อยไงทำไมถึงเป็นอ้อยอ่ะมันหวานไงมันแบบมันอ้อยอ่ะนึกออกปะเดี๋ยวนี้ไหมอ่ะแบบอ้อยอ่ะทุกคนมีความสุขโอเคไหนลองอ้อยแฟนคลับสิครับผมมีความหวังมากเลยไม่เราอยากกินน้ำหมี่ขอร้องI'm not afraid to die.
แค่นี้เองขอไม่ง่ายอ่ะขอดูแบบนึงจะทำอะไรบ้างคะพาสต้าพาสต้าเราทำไมถึงซื้อพริกมาด้วยพริกเพราะว่าจะทำคาโบนาร่าแบบมีเผ็ดนิดนึงเป็นสูตรเฉพาะไม่ใช่คาโบนาร่าธรรมดาโอ้ยหล่อจังเลยอะค่ะพี่อันนี้เปลี่ยนชุดนะเป็นชุดทำกับข้าว เป็นคนหน้าเหมือนไส้มากเหมือนกันนะรู้ตัวไหมอ๋ออ๋อหมายถึงว่าไส้มันไม่ค่อยดีวิพอดีพอดีเต้ยเลยอะแต่เนี่ยครับได้แหละจะย่อเอาย่อให้อ่ะติดเธอไม่ไหวติดเธอไม่ไหวทำไมมันคนละข้างอ่ะหรอมันข้างไหนอ่ะหัวใจกันแล้วกันหัวใจกันติดเธอไม่ไหวตั้งแต่วันละเธอไม่ไหวนะใช่ปะจะเอ้ยไม่ใช่อันนี้หรออันนี้อันนี้แล้วแต่อันนี้หรอไม่นี่ก่อนแล้วค่อยไปอ๋อไปอันนี้คือเช้าเย็นได้อย่างนี้เช้าเย็นได้ต้มหายกินเลยนะครับแล้วจะติดอร่อยอร่อยมันเปรี้ยวๆไงมันสดชื่นกินมันเหมือนขนมอ่ะข้อดีคือไม่มีน้ำตาลนะครับแล้วเป็นคอลลาเจนด้วยเฮอร์เบิลคอลลาเจนที่ช่วยให้เราดูเด็กลงเราจะเด็กเหมือนเต้ยแล้วก็ไหมเด็กหรือเปล่าเรียนไงกล้องดูเด็กปะวะเด็กมากเด็กมากเราเด็กสุดๆไม่ตอนนี้เรากินได้หรือยังหรอกินได้กินได้กินเลยกินกินเลยกินเลยกินเลยไม่รู้อร่อยหรือเปล่าหอมๆคุกกันดีทำยังไงอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยเลยอ่ะฮัลโหลเฮ้ยอร่อยพอบานใจกาพอบานที่จริงใจทำกับข้าวก็ได้เก็บครัวเก็บห้องซักผ้าก็เป็นล้างจานได้ไหมล้างจานก็ได้โอ้ยเยี่ยมเลยทุกอย่างเยี่ยมมากขายหน่อยขายหน่อยขายหน่อยก็เมื่อกี้ขายตัวเองไปแล้วปะช่วยขายนี่ด้วยคนซึมซ้ำคนนี้เป็นของคุณนะครับทำอาหารไม่ค่อยได้ได้นี่ไงเอาผักมาวางยำๆกันกับหั่นมะเขือเทศมาวางยัดใส่กันแล้วก็อันนี้อะไรชีสทำอาหารไม่ค่อยได้ไม่ชอบล้างจานไม่ชอบซักผ้าทำงานบ้านไหมทำงานบ้านไม่ชอบเราเตรียมคำถามมาถามไหมถามว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เตรียมมาแล้วเนี่ยหลังจากที่แบบไม่ได้เจอกันมานานอ่ะรู้สึกว่าเต้ยแบบแตกต่างจากตอนนั้นที่แบบรู้จักกันตอนแรกๆมั้ยตอนนั้นเหมือนตอนไหนตอนที่เล่นละครด้วยกันอ่ะสวยขึ้นสวยขึ้นน้ำนี้อร่อยมากเลยอ่ะเต้ยสวยมากสวยขึ้นเยอะเลยทำอะไรมากินคอลลาเจนใช่ไหมยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรนะสวยขึ้นดูโตขึ้น
ขายืดขึ้นอย่างตอนเล่นละครด้วยกันแบบเห็นพี่เต้ยเป็นแบบดูเป็นคนยังไงก็ไม่ได้ต่างกับตอนนี้มากนะจริงปะจริงเสมอต้นเสมอปลายเหมือนไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะเนาะหรอสวยขึ้นโอเคสวยขึ้นสำหรับต้อยไหมไหมอ่ะเป็นแอลมันชอบเดทโน้ตใช่ป่ะตอนนั้นอ่ะคือไหมอ่ะชอบดูเดทโน้ตมากแล้วก็ถ่ายละครแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแล้วก็ผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยรักใส่สาหร่ายแล้วก็ข้างแล้วก็ชอบขึ้นไปนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยเหมือนแอลอ่ะแบบก๊อปปี้อ่ะไม่แต่จริงๆคือก่อนที่จะเกิดแอลขึ้นอ่ะจริงๆตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนที่ผมยาวถึงตรงต่างเนี่ยและเป็นหน้ามายาวๆถึงนี้แล้วก็ชอบนั่งแล้วก็กลับก็คือเป็นเหมือนออริจินอลของแอลพอแอลออกมาแล้วมันแบบบูมมากเราก็เลยรู้สึกว่าเรารีเลทเราก็เลยคิดว่าแบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยอินทุกวันนี้จะผมดำผมทองก็มีแต่คนบอกว่าเหมือนแอลตอนนี้ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ยังมีคนบอกอยู่ถ้าสมมติว่าเรานั่งขึ้นมาเนี่ยแค่นี้เขาบอกแอลละเออเนี่ยงงมากเลยทางที่เราก็ลืมไปแล้วว่าเอ็มเอลเอ็มเอ้ยเอลไมค์ก็คือเหมือนเอลเขาก็จะมีความแบบนิ่งๆมีแบบเก๊กๆของเขามันมีทรงของเขาอะทรงของไมค์ก็คือทรงของไมค์ใช่ปะแล้วช่วงนึงที่เหมือนแบบเราไม่ได้ทำงานด้วยกันเหมือนไมค์ก็จะมีผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆในชีวิตใช่ปะซึ่งเราอะก็คือคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าห่างมากเลยห่างมากทักไปหาบ้างใช่ป่ะเราทักไปหาใช่ป่ะเราก็พอเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบขึ้นความนิ่งของเขาก็ยิ่งนิ่งขึ้นไปอีกเลยอะไรเงี้ยเรางงป่ะแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนนั้นอ่ะไมค์อ่ะจะมีความขี้อ้อยอยู่ในตัวเองอยู่แล้วตอนเด็กมีด้วยเหรอมีฮะมีเหมือนแบบเล่นเล่นหูเล่นตาได้ที่เล่นเขาจะมีมุมนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็หายไปเลยแบบพักใหญ่มากแล้วตอนเนี้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วน้องไมค์คนน่ารักตัวนึงกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาที่ไทยแบบ 100% แล้วปะใช่ก็กลับมาที่ไทยแต่ว่าก็มีบินไปบินมาแหละแต่ว่าก็เบสไทยเบสที่นี่ใช่เพราะว่าอยากจะมาเริ่มใหม่แล้วใหม่อีกแล้วก็คือถือว่าเป็น new chapter ใช่ปีนี้อยากให้เป็น new chapter ตรงที่ว่าอยากจะไปทำเบื้องหลังทำเบื้องหลังเพื่อทำเบื้องหน้าให้ตัวเองงงไหมไม่งงก็คือเป็นโปรดิวเพื่อผลิตงานให้เพื่อผลิตงานให้ตัวเองแต่เต้ยว่าดีนะเพราะว่ามันเหมือนกับไม้น่าจะไปเก็บประสบการณ์แบบเยอะมากๆแล้วอะจนรู้แล้วว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนอยากเล่นบทแบบไหนอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ก็คือต้องการไปแบบอินเตอร์ขึ้นอะไรเงี้ยก็พยายามจะหิวยังหิวหรอท้องร้องหรอท้องร้องหิวหรอท้องร้องดังมากดังมากได้ยินเลยพูดถึงไหนแล้ววะด้วยความที่เราห่างจอไปนานมากคือน่าจะห่างไปประมาณ5ปีได้ไม่ได้แบบอยู่บนจอเลยไม่ได้แบบรับงานแสดงไม่ได้อะไรเลยคือมันเกิดคำถามขึ้นในหัวอยู่ตลอดเลยว่าแล้วไงต่อก็เลยแบบหยุดแล้วก็มานั่งอยู่กับตัวเองทำความรู้จักตัวเองว่าเราต้องการอะไรแล้วเราอยากจะไปในทิศทางไหนอะไรเงี้ยก็ปีที่เราก็เจอละแล้วก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงแพลนอยู่แล้วก็กำลังอยู่ในโปรเซสของการดำเนินการไปเรื่อยๆนู่นนี่อะไรเงี้ยแบบสบายๆแต่ก็อยากให้งานมันออกมาดีก็เลยแบบอาจจะช้านิดนึงเนี้ยเราดูน่าสนุกนะสนุกเหมือนพอเวลาเรามีโกกับอะไรสักอย่างนึงแล้วอะเราจะใช้ชีวิตสนุกขึ้นปะมันเหมือนมันมีเป้าหมายที่จะไปอะไรเงี้ยสนุกและเหนื่อยแต่ก็เป็นความเหนื่อยที่มันแบบสนุกมันสนุกมันมีเป้าหมายอะไรเงี้ยถ้านั้นก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไหมไปเข้าป่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าป่าพร้อมยังตีห้าล้อเล่นแต่ออกจากบ้าน7:30ได้ไหมคุณพระได้เขายังไม่ออกมาพี่รีพี่ไรมาพี่รีพี่ไรพี่รัตเชิญค่ะคุณอาหารตอนแรกจะใส่ที่มันเป็นพุ่มไม้มาอย่านะขอร้องทำไมไม่ได้หรอแต่น่ารักเกินไปถืออะไรมาไหนถืออะไรมาเซนจูรี่ปิดประตูก่อนจะไปแล้วค่อยขาย
ที่เราจะไปเจอวันนี้เขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนของอุทยานใช่ไหมเขาจะพาเราเดินป่าแล้วเขาพาเด็กๆ EEC เดินป่าบ่อยมาก EEC คืออะไรครับ EEC คือ Environmental Education Center ค่ะใช่เป็นแบบบริษัทของเราเองของเรากับอเล็กเซนเดลที่เป็นรุ่นพาเด็กไปเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้เราเลยจะพาไมค์เข้าป่าคือเดี๋ยวเราอ่ะจะไปจอดรถที่ปลายทางใช่ไหมแล้วเราจะขึ้นรถของพี่อึ่งอุทยานเนี่ยมาที่ทางเข้าแล้วเราก็จะเดินไปที่รถเราที่ที่เราจะไปชื่อว่ากม33ก๊อปไมค์ก๊อปไมค์33ไม่มีทุกคนก็คือไม่มีตังค์4คนค่ะ190เอาสแกนได้ไหมคะต้องลงทะเบียนผ่าน FQQ นะไม่นะเข้าเหรอคะเราก็จ่ายตังค์ทางนั้นเหรอคะจ่ายในแอปธนาคารใช่ต้องลงทะเบียนก่อนไม่งั้นก็ย้อนไปกิโลนึงที่ตู้ ATM ง่ายกว่าไหมแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เวลาจะขึ้นอุทยานสามารถโหลดแอปได้แล้วชื่อแอปคิวคิวดูอีเคยเดินป่ามาเลยทั้งชีวิตเคยเดินป่าปะไม่เคยแต่ชุดพร้อมกับพวกเราเยอะเลยชุดพร้อมมากเลยอ่ะอันนี้สั่งในเน็ตพิมพ์ว่าชุดเดินป่าสั่งมาแบบนี้กันน้ำด้วยเนี่ยเห็นไหมคือเอาจริงๆตอนที่เต้ยชวนไหมชวนไปป่าคือไหมอ่ะไม่ถามอะไรเต้ยเลยนะถามแค่ว่าต้องแต่งตัวยังไงแล้วก็ส่งในชุดที่มันเป็นต้นไม้ใช่แล้วคืออินเสิร์ตค่ะนี่คืออินเสิร์ตชุดที่ไมค์แล้วใส่มาจริงๆตอนแรกงงมากนี่เป็นพี่สมคิดนะคะเอ้ยพี่สมนึกพี่สมคิดเฮ้ยเสียงชะนีดังมากดีใจมากอยู่ตรงนี้เหนื่อยละไม้อะเพิ่งเหนื่อยดิว้าวใบไม้เต็มไปหมดเลยต้นไม้เยอะแยะเลยอะไรอ่ะไม่นี่เป็นนี่สนุกแล้วมีบันทึกจำโอเคจำเขาเรียกว่าอะไรนะวันนี้โอเคแล้วเนาะนี่ถือว่าเป็นแบบเสียงชะนีที่ดังมากๆอ่ะตั้งแต่แบบมาเดินป่าจริงเราไปเล่นกับมันได้ไหมไปได้จริงๆเขาให้เงียบๆด้วยห้ามพูดเสียงดังจริงๆนี่โชคดีนะเนี่ยที่ได้เจอปกติเจออะไรยังไม่เห็นหน้ามันสักตัวอีนี่ก็ช็อตฟิลถึงโอ้ยเห็นแล้วนั่นไงอันนี้คือครอบครัวของเขาตัวที่ร้องไม่เคยเห็นนกเงือกมาก่อนป่ะนกที่มีหางเป็นปลาไม่ใช่
นกเงือกเนี่ยมันมีสี่ชนิดมันจะแยกชนิดออกเรียกเป็นอีกชื่อหนึ่งนกตะหังหรือนกกกชื่อหนึ่งก็จะเป็นนกเงือกกรามช้างแล้วอย่างนี้มีนกกระสือไหมครับ อันนี้ก็จะเอาหาอย่างเดียวเลยดีใจป่ะเจอนกเงือกมันก็นกเงือกกรามช้างเลยนะมันน่าตื่นเต้นนะเอลเอลมันเป็นเอลอีกแล้วล่ะติดอยู่ที่คอปะอะไรติดอยู่ที่คอครับตรงนี้ในปากไม่ใช่ product ไม่ใช่ product century collagen herbal collagen ไม่ใช่ใช่ปะไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรติดอยู่ไม่ได้เอามาใช่ปะไม่ในปกเสื้อเฉยเคยมีใครชวนมาลำบากแบบนี้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามาทำอะไรเรียบร้อยแล้วเย้เป็นไงคะองค์ชายโอเคไหมคะโอเคเธอตุบแล้วหรอเราเหลือขี่จักรยานใช่เปล่าลืมไปแล้วว่ามีงานต้องกลับกรุงเทพต้องกลับแล้วเหรอไม้เดินป่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดว่าเป็นยังไงดูสภาพสิ มันไม่ได้ขนาดนั้นเลยอันนี้คือชิลมากนะชิลใช่ทำให้ชิลแล้ววันนี้มันมีโหดเลยเป็นยังไงลูกรักมาเลือกหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีให้เลือก3 อันเรามีให้เลือก3อันโอเค1 2 3ภารกิจสุดท้ายว้าวยังไม่ได้เย็บ เย็บให้โดนไม่ต้องทำอะไรเลย นิดเดียวไม่เจ็บ1 2 3โอเคถอนยาถอนยาบอกมาใช้งานเอาอะไรดีเอาเลือกอีก2อันก็ได้ให้เลือกใหม่เรื่องใหม่ถอนยามันไม่มีคนมันไม่มีถอนยาให้ครับอย่ากูรู้อะไรทำอะไรไม่ยาเปล่าไม่ยาปิดจับคือยาป่ะยาเลยนะอันนี้ก็ดูเหมือนยานะไหนคือสิ่งที่ผิดอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดถอนเลยก็แค่รวบแล้วก็ดึงขึ้นมาก็ไม่ต้องไปรวบหินดีปะโถนี่เห็นไหมต้องเอาอันนี้ขึ้นมาด้วยอย่างนี้เก่งมากจบภารกิจแล้วหรอขอบคุณสำหรับการมาเที่ยวกับเต้ยไม่ปะให้ฝากผลงานเล็กน้อยไม่มีอ่ะเอ้าเราไม่ฝากสิ่งนั้นได้ไงเร็วนะครับคอลลาเจน herbal collagen นะครับ century ของไม้นะครับผมไม่กินเฮอร์บอลคอลลาเจนนะครับผมเซนจูรี่นะครับยี่ห้อเซนจูรี่นะครับผมหาซื้อได้ตามช็อปออนไลน์ทั่วไปนะครับผมแล้วก็อะไรนะคือมันอร่อยมากเดี๋ยวต้องจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างอร่อยมากไม่คาวด้วยแล้วก็กินแล้วก็ไม่แก่กินแล้วก็หน้าเด็กนะครับผมแล้วก็กินแล้วก็ได้สุขภาพด้วยก็ฝากเลยนะครับเซนจูรี่นะครับผมฝากพี่ไมค์ด้วยนะคะฝากพี่ไมค์ด้วยครับขอบคุณที่มาเที่ยวกับเต้ยค่ะขอบคุณที่ชวนมาเที่ยวค่ะนี่คือปิดแล้วเหรอเดี๋ยวต้องไปขี่จักรยานเนี่ยใช่แต่เราไม่พูดแล้วขี่จักรยานเราต้องตั้งใจ